สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาร์กูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดนะฮะสำหรับเทปนี้ผมอยู่กับ Next Generation Ranger Wildtrak 20 by Turbo นะครับผมกำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูกล้อง360องศากล้องหน้านะฮะแต่ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาชมว่ากล้องมันทำงานยังไงแต่จะพามาชมว่าการฉีดน้ำล้างกล้องมองหน้าทำอย่างไรครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับสำหรับฟังก์ชันล้างกล้องมองหน้านะฮะหรือว่ากล้อง360องศาใน Ford Next Generation ใน Ranger Wildtrak ก็ง่ายมากนะคุณผู้ชมวิธีการใช้งานให้คุณผู้ชมไปที่ก้านฉีดน้ำที่ฉีดกระจกนะครับปกติเราจะสั่งฉีดน้ำฉีดกระจกกับก้านฉีดตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดน้ำฉีดกระจกกล้องมองหน้าจะโดนฉีดล้างทำความสะอาดด้วยฟังก์ชันนี้มีไว้เผื่อว่าเราไปลุยออฟโรดนะครับอย่างน้อยก็ได้ล้างทำความสะอาดเวลาโคลนไปปิดมันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับวิธีการกด1ครั้งนะครับแต่กดให้สุดนะครับเมื่อน้ำฉีดกระจกทำงานกล้องมองหน้าของเราก็จะมีน้ำฉีดล้างทำความสะอาดด้วยกด2ครั้งก็จะฉีด2ครั้งนะครับกดแช่ก็จะฉีดแช่นะครับเดี๋ยวผมจะไปด้านหน้ากล้องเดี๋ยวให้น้องนายแบบเขาฉีดให้ดูนะครับคุณผู้ชมกด1ครั้งโอเคครับทำงาน1ครั้งนะฮะกด2ครั้ง2ครั้งก็ทำงาน2ครั้งนะครับกดแช่พอโอเคนะครับและนี่ก็คือการทำงานของระบบล้างกล้อง360องศาล้างโชว์ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมย้ำจะมีที่ฉีดเฉพาะด้านหน้าเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวเพราะว่ากล้อง360องศาอย่างที่กระจกมองข้างอันนี้ก็จะไม่มีที่ฉีดนะครับย้ำนะครับวิธีใช้งานง่ายสะดวกโดยใช้งานที่ก้านฉีดน้ำปัดน้ำฝนนั่นเองนะคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจกมองหน้าในกล้อง360องศาใน Next Generation Ranger Wildtrak หรือว่าทุกรุ่นที่มีกล้องมองหน้าหรือว่ากล้อง360องศานะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ